เรื่องย่อละครข้ามาคนเดียวบทประพันธ์โดยเพชรสถาบันครุยอังคารอดีตคือตำรวจผู้ซื่อสัตย์แต่เพราะถูกปรักปรำใส่ร้ายทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องหาติดคุกการกลับมาของเขาทำให้ยันยมราชเจ้าพ่อแห่งโคราชถึงกับหวาดกลัวเลยสั่งให้สมุนมือเอกไปตามไล่ล่าครุยซึ่งเป็นวันเดียวกันที่สาลิกานางเอกหมอลำมาเปิดการแสดงที่โคราชพอดีครุยหนีการตามล่ากระโดดขึ้นไปบนเวทีทำให้เกิดความโกลาหลสาลิกาโกรธครุยมากที่เป็นต้นเหตุทำให้การแสดงต้องพังลงส่วนครุยได้เดินทางไปหาเพื่อนที่เป็นเจ้าของคณะหมอลำดาวด่านเกวียนแต่ยังไม่ทันได้ทักทายกันสมุนของเจ้าพ่อก็ตามมาล้อมบ้านดาวด่านเกวียนไว้สาลิกาลูกสาวเห็นจึงอ้อมไปประตูด้านหลังแล้วเจอครุยพ่อบอกให้พาครุยหนีไปก่อนทางนี้พ่อจัดการเองพอครุยหนีออกไปได้ก็เจอกับสับเปลือกโขงเพื่อนเก่าเจ้าพ่อสั่งให้สมุนไปจัดการครุยที่โกดังเก็บศพแต่ครุยก็รอดพ้นไปได้อีกสับเปลือกโขงพร้อมลูกน้องพาครุยออกจากป่าช้าแล้วเจอหลวงตาออกมาบิณฑบาตโดยมีสามเณรน้อยเดินตามอย่างสงบเสงี่ยมครุยจำได้ว่าสามเณรคือสีหมอกลูกชายตนเองกับคำสีเนื่องจากจันยมราชจับตัวไปทำทารุณกรรมจนเสียสติแล้วทุกวันคำสีจะมากราบไหว้ย่าโมขอพรให้เจอลูกและสามีครุยได้แยกทางกับสับเปลือกโขงเพื่อไปหาคำม่วนเจ้าของค่ายมวยซึ่งในวันนี้มีการซ้อมใหญ่ของนักมวยหญิงชื่อมะตูมลูกสาวคนเดียวของคำม่วนเช้าวันรุ่งขึ้นครุยไปดักรอคำสีที่หน้าอนุสาวรีย์ย่าโมแล้วก็พบคำสีในสภาพมอมแมมส่งเสียงร้องรำทำเพลงร้องเรียกหาลูกกับผัวครุยเข้าไปหาคำสีจะไม่ได้คิดว่าครุยเป็นสมุนเจ้าพ่อเลยวิ่งหนีจังหวะนั้นสมุนเจ้าพ่อมาดักรอครุยแถวนั้นพอดีทั้งคู่เปิดฉากต่อสู้กันมะตูมและพวกตามมาช่วยแล้วพาครุยหนีคำสีถูกสมุนเจ้าพ่อจับตัวไปครุยจะไปช่วยแต่มะตูมห้ามไว้แล้วบอกว่าเป็นหน้าที่ของมะตูมเองทางด้านอินดาวดึงตำรวจป่าไม้ที่เข้ามาสืบเรื่องไม้เถื่อนเลยได้รู้จักกับกอยใจลูกสาวของเสียบุญยิ่งเจ้าของโรงเลื่อยซึ่งเธอมีสาวใช้คนสนิทชื่อกระถินทั้งอินและกอยใจต่างก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันซึ่งไม่ต่างอะไรกับแขมแขลูกสาวของเสียไพบูลย์ที่ตกเป็นคู่มั่นของยันยมราชแบบมัดมือชกส่วนขานขุขันสารวัตรหนุ่มที่ปลอมตัวแทรกซึมเข้าไปร่วมแก๊งกับเจ้าพ่อโคราชจนเป็นคนสนิทเมื่อวันเกิดของเจ้าพ่อใกล้มาถึงจางโง่นก็วางแผนรีดไถพ่อค้าเจ้าของธุรกิจเพื่อเอามาส่งสวยให้เจ้าพ่อขณะที่นั่งปรึกษากับลูกน้องอยู่ที่บ้านครุยได้แอบปีนเข้ามาซ่อนตัวในห้องนอนของจางโง่นพอจางโง่นเข้ามาในห้องก็ถูกครุยขู่บังคับให้เขียนหนังสือว่าที่ครุยติดคุกเพราะเป็นฝีมือของจางโง่นกับเจ้าพ่อโคราชแต่ยังไม่ทันจะเขียนจางโง่นก็ใช้ปืนตีครุยและต่อสู้กันแต่ครุยพลาดท่าโดนจับตัวไว้แล้วจางโง่นก็นำตัวครุยไปส่งที่บ้านเจ้าพ่อขานขุขันเสนอตัวเป็นคนจัดการครุยเองไอ้อ่างเห็นเหตุการณ์ว่าครุยโดนจับตัวไปเลยไปเกณฑ์สมัครพรรคพวกไปช่วยครุยครุยถูกนำตัวไปขังที่บ่อจระเข้ที่มียามคุ้มกันแน่นหนามะตูมและลูกน้องเดินทางมาช่วยเหลือสาลิกาก็วางแผนช่วยอีกแรงเพราะเธอต้องไปเปิดการแสดงที่งานวันเกิดของเจ้าพ่อพอดีระหว่างงานเลี้ยงขานขุขันแกล้งทำเป็นเมาแล้วหายตัวออกจากงานเพื่อไปช่วยครุยพอครุยหนีออกมาได้เขาก็แกล้งเมากลับไปที่งานเหมือนเดิมพอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทุกคนไปดูเลยรู้ว่าครุยหนีไปแล้วเจ้าพ่อเลยสั่งให้ลูกน้องตามล่าครุยหนีเข้าไปซ่อนตัวในห้องนอนของแขมแขพ่อแขมแขเห็นก็ตกใจจนครุยต้องเข้าไปกอดแขมแขไว้ในมือแขมแขมีปืนอยู่ทำท่าขู่จะยิงครุยพ่อแขมแขเผลอครุยก็เข้าไปกอดจูบจนแขมแขทำปืนหลุดมือด้านมหายสวรรค์นายอำเภอคนใหม่ที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าเร่เพื่อสืบคดีทุจริตของเจ้าพ่อโคราชแล้วเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสาลิกาแต่ทุกครั้งที่สาลิกาตกอยู่ในอันตรายมหายสวรรค์จะเข้ามาช่วยทุกครั้งครุยที่หนีออกไม่ได้ก็ไปรักษาตัวที่ค่ายมวยคำม่วนโดยได้มะตูมดูแลมะตูมหลงรักครุยแต่ครุยคิดกับมะตูมแค่น้องสาวเท่านั้นในวันเกิดของแขมแขได้จัดขึ้นที่โรงแรมหรูโดยครุยกับอินมาเป็นแขกในงานด้วยเจ้าพ่อถึงกับตะลึงที่เห็นทั้งคู่ในงานมะตูมเป็นห่วงครุยเลยตามมาดูแล้วก็ถูกสมุนเจ้าพ่อจับตัวไปเจ้าพ่อเข้าไปในห้องแล้วเอาปืนขู่มะตูมไม่ยอมเกิดการต่อสู้กันแต่มะตูมสู้ไม่ไหวเลยโดนเจ้าพ่อลวนลามโชคดีที่อินตามเจ้าพ่อมาจากงานเลยเข้าไปช่วยมะตูมไว้ทันแขมแขเริ่มรู้ตัวว่าตนเองถูกเจ้าพ่อโคราชหลอกใช้เลยถอนมั่นแขมแขจะหนีแต่ถูกเจ้าพ่อจับตัวไว้แล้วก็ย้ายฐานทัพไปกบดานในป่าขานขู่ขัน
แอบเข้าไปในกระท่อมของเจ้าพ่อเพื่อค้นเอกสารลับจนเจอแล้วขานก็พาแขมแขหนีพอเจ้าพ่อรู้ก็สั่งให้ลูกน้องตามล่าเมื่อหายสวรรค์ซุ่มรออยู่ในรถคอยรับขานกับแขมแขหนีออกมาแล้วพาไปสมทบกับพวกครุยที่ค่ายมวยขม้วนแล้วขานก็เอาหลักฐานเอกสารลับของเจ้าพ่อให้อินดูอินบอกว่าเจ้าพ่อติดคุกแน่นอนและมหาสวรรค์ก็แสดงตัวเป็นนายอำเภอส่วนขานก็รายงานตัวว่าเขาคือสารวัตรทุกคนตกใจที่รู้ความจริงแล้วทุกคนก็ร่วมมือกันจัดการกับยันยมราชเจ้าพ่อโคราชเหตุการณ์จะบู๊ดูเดือดเลือดพ่านขนาดไหนแล้วบทสรุปสุดท้ายชีวิตของครูยังคานจะลงเอยอย่างไรต้องติดตามชมกันในละครบู๊แอคชั่นข้ามาคนเดียวที่ออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง7สี